ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้าขอสวัสดีท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้โอกาสถวายประสบการณ์คือความรู้ที่ตัวเองได้ผ่านมาเล่าให้กับพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติธรรมได้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์นะจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนที่เกิดมาเนี่ยถ้าเรามัวแต่หาประสบการณ์ด้วยตัวเองอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะผิดพลาดได้ง่ายเหมือนกับตัวเองเมื่อที่ผ่านมาสมัยก่อนที่ยังศึกษาแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ๆก็อาศัยดูประสบการณ์อ่านประสบการณ์จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยสติปัญญาที่มันมีไม่มากในตอนนั้นตีความหมายผิดเยอะตีความหมายไม่ตรงกับสิ่งที่มันควรจะตีความหมายอย่างที่เราได้ฟังท่านพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของสติปัญญาหรือไอ้ตัวปัญญาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พูดเมื่อคืนว่าพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพอฟังธรรมแล้วบรรลุเลยเนี่ยเพราะว่าบารมีจะเต็มแล้วไอ้ตัวที่มันจะเต็มก็คือตัวปัญญาที่มีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกับนักเรียนถ้าเกิดว่าเรากำลังจะอย่างทอผ้าอย่างช่างยนต์อย่างช่างวาดต่างๆจิตรกรจิตรกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยมาสอนกับคนที่มีพื้นฐานมาต่อยอดเนี่ยคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะอย่างคนที่เป็นมาแล้วเนี่ยแล้วมาฟังเนี่ยอย่างเช่นทอผ้าเป็นแล้วเปลี่ยนลายใหม่ไงคุณยายทอผ้าเป็นแล้วเปลี่ยนลายใหม่หรือช่างยนต์หรือแพทย์ที่เรียนมาแล้วต้องการที่จะเพิ่มใหม่ใหม่ลายด้วยนะคะก็ต้องการจะเพิ่มความรู้อบรมเพิ่มเราจะเห็นว่ามีการอบรมเพิ่มในหลักสูตรที่จบมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่นิ่งอย่างโควิดอย่างเงี้ยมาใหม่แพทย์ที่เรียนจบมาแล้วนานๆยังไงก็ต้องศึกษาใหม่ว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรแต่ฟังนิดเดียวเนี่ยเข้าใจเลยเพราะมีพื้นฐานของเก่าธรรมะของพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันผู้ที่มาฟังเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดคนที่บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีพื้นฐานมาหมดแล้วที่เรียกว่าบุญเก่านั่นแหละแล้วฟังปุ๊บเนี่ยต่อยอดอย่างพระคุณเจ้าหรือญาติธรรมที่ฟังโยมพูดเราไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรก็ไม่รู้สับอะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีพื้นฐานที่ตรงกันเลยฟังไม่รู้แต่ถ้าเกิดพูดเรื่องอื่นล่ะโยมอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะโยมก็ไม่มีพื้นฐานตรงกับท่านอย่างเงี้ยก็ถึงเรียกว่าจริตมันไม่ตรงแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราจะไปว่าโดยตรงบางทีเราไม่ทราบอย่างพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์จะทรงตรวจดูสัตว์โลกเพื่อที่จะแสดงธรรมเนี่ยเพราะอะไรมีลูกศิษย์อยู่ช่วงหนึ่งเคยบอกกับโยมถ้าเจอคนไหนไม่ดีคนไหนอะไรเงี้ยอาจารย์เขาฟังอาจารย์ไม่ไปบอกเขาไม่ไปเตือนเขาล่ะโยมเองเคยเตือนคนมาเยอะอย่างที่โยมเคยพูดเรื่องของความเป็นโครความเป็นโค้ชนะโค้ชนักกีฬาเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยโค้ชต้องได้เหรียญทองมาแหละเขาถึงให้มาเป็นโค้ชต้องได้เหรียญทองต้องได้ถ้วยทองต้องได้อะไรประสบความสำเร็จระดับหนึ่งอ่ะต้องพอแนะนำคนอื่นได้อ่ะเขาถึงให้เป็นทีนี้โค้ชเองเนี่ยอารมณ์ของโค้ชที่สอนนักกีฬาเนี่ยโค้ชไม่เคยหวังจะได้เหรียญทองนะคะ
อารมณ์ของครูบาอาจารย์ที่แนะนำลูกศิษย์เองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องได้วิชาแล้วแต่เพียงแค่ทำยังไงให้ลูกศิษย์ที่ฟังเราเนี่ยรู้เรื่องในสิ่งที่เรารู้อันนี้คือหัวใจครูเลยโค้ชนักกีฬาก็เช่นเดียวกันโค้ชนักกีฬาเนี่ยที่เขาอบรมนักกีฬาเฝ้าดูแลดุมั่งอะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่เขาปรารถนาก็คือให้นักกีฬานั่นน่ะได้เหรียญทองตอนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยความสำเร็จไม่ได้เป็นของโค้ชนะคะมันเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของผู้ที่ให้คำแนะนำแต่มันไม่ใช่ความสำเร็จโดยตรงความสำเร็จโดยตรงของโค้ชที่แนะนำก็คือผู้ที่ไปทำแล้วได้ผลอย่างเช่นพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยทรงประสบความสำเร็จในชีวิตละทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธองค์จะทรงแนะนำใครเนี่ยไม่ได้ปรารถนาอะไรจากสิ่งที่แนะนำแล้วแต่สิ่งที่ปรารถนาก็คือความสุขของผู้ที่มารับคำแนะนำนั่นคือความสุขทีนี้พอมีคนมาบอกกับโยมว่าอาจารย์เป็นอาจารย์พูดได้เมื่อวานโยมค้างเอาไว้เรื่องของปรมัตถธรรมซึ่งมันเป็นความจริงสูงสุดหรือเรียกว่าความจริงโดยปรมัตถ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเขาเรียกว่าความจริงโดยปรมัตถ์แล้วมันก็มีความจริงโดยสมมุติที่มันมีตัวเชื่อมเรียกว่าอะไรนะคะหลวงพี่บิวจำได้ไหมตัวเชื่อมไม่ได้ละพูดเมื่อวานนะพระคุณเจ้าจำได้ไหมคะตัวเชื่อมอายตนะอายตนะคือประตูเชื่อมระหว่างโลกความจริงกับโลกสมมุติไม่ธรรมดานะคะมันเชื่อมปุ๊บมันสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศลสารพัดเลยคนบนโลกใบนี้ที่โยมยกตัวอย่างว่ามีลูกศิษย์บอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่สอนอาจารย์พูดได้เขาฟังอาจารย์อยู่โลกใบนี้ที่เกิดมากันทุกคนมีกิเลสไม่มีใครเกิดมาไม่มีกิเลสแต่คนเกิดมาแล้วหมดกิเลสได้แต่ตอนเกิดมามีกิเลสทุกคนอันนี้คือความจริงอันดับแรกทีนี้กิเลสที่มีอยู่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็โลภมากบางคนก็โทสะมากบางคนก็ขี้อิจฉามากสารพัดกิเลสที่มาอยู่ในตัวคนเนี่ยแหละแต่ตอนเกิดมาเนี่ยเกิดจากจิตที่เป็นกุศลนะมนุษย์กับเทวดาเนี่ยเกิดจากจิตเหมือนกันเขาเรียกว่ามหากุศลจิตไอ้ตอนเกิดจิตเป็นกุศลเราคุยกันไปแล้วกิเลสมีอยู่3ระดับกิเลสมีอยู่3ระดับคือ1กิเลสอย่างหยาบวีติกกามกิเลสกิเลสอย่างหยาบเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในขณะนั้นสมมติว่าเราตายในขณะที่เรากำลังโกรธอยู่เราห่วงเราทุกข์เราทรมานอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยในขณะที่จะตายแล้วไม่สามารถที่จะมีสติได้ 99% ไปไหนจิตที่ทุกข์กับสังขารที่มันป่วยที่มันเจ็บเนี่ยมันทรมานมันปฏิเสธความเจ็บนั้นจิตที่มันเศร้าหมองมันคือโทสะตกนรกห้ามไม่ได้นะจะบอกว่าเอ้ยยกเว้นคนนี้คนป่วยเขาเจ็บเขาก็ต้องร้องนะสิอะไรเงี้ยหรือบางทีเนี่ยเราเข้าใจเรื่องนี้เราไปบอกว่าทำใจเป็นให้เป็นนะรักษาใจให้เป็นนะโอ้ยลองมาเป็นดูมั่งสิจะพูดทำไมถ้างั้นเราอะสมมติว่าเราไปเจอคนเจ็บสักคนหนึ่งอะ
ไอ้หลักที่มันถูกต้องที่ทำให้คนไม่ตกนรกเนี่ยก็คือต้องทำใจอะความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอะเราไปบอกเขาว่ารักษาใจนะตั้งสติดีๆนะคนเจ็บเนี่ยบางคนก็อารมณ์ไม่ดีลองมาเป็นดูมั่งสิถึงจะรู้ทำใจตัวเองไม่ได้เป็นเองซะหน่อยเอาทีพูดทำไมอะเราอะจำเป็นไหมล่ะที่เราจะต้องพูดอะใช่ไหมคะทีนี้ตอนที่คนเกิดเนี่ยจิตในขณะที่เกิดเนี่ยมันเป็นมหากุศลมันไม่ได้แสดงอาการมันไม่ได้แสดงอาการโกรธไม่ได้แสดงอาการโลภแต่มันเป็นจิตที่เป็นกุศลน่ะอย่างเช่นเราปิติในการทำทานเราคิดถึงบุญของเราในขณะที่เราเคยช่วยเหลือคนอะไรก็ได้ที่จิตมันเกาะกุศลอยู่อ่ะกุศลมีต้องหลายอย่างความอ่อนน้อมถ่อมตนความเสียสละอะไรก็ได้ในฝ่ายกุศลความศรัทธาแม้กระทั่งที่เราให้พูดว่าพุทโธธัมโมสังโฆก่อนตายศรัทธาจิตมันเกาะอยู่ในพระรัตนตรัยหลุดออกจากนรกหมดเลยอันเนี้ยเรียกว่ามหากุศลแต่สิ่งหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นที่มันยังมีอยู่คือปริยุทธานกิเลสกิเลสอย่างกลางมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่แสดงอาการกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสมันก็ยังมีอยู่มันยังไม่แสดงอาการมันจึงทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เชื่อหรือเปล่าคะว่าคำถามเนี่ยโยมสงสัยมาเป็น20ปีเลยนะเขาบอกว่าตอนที่โยมเรียนปริญญาตรีเนี่ยมนุษย์เกิดจากจิตที่เป็นมหากุศลโยมก็นั่งมองคนนั้นทีนั่งมองคนโน้นทีแม้กระทั่งนั่งมองตัวเราใจของเรามันก็ยังเป็นอกุศลอยู่นะคนอื่นบางทีก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่นะเขายังมีคุกอยู่เลยอะโลกมนุษย์เนี่ยเฮ้ยขังใครขังคนทำบาปแล้วไหนล่ะที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดจากจิตที่เป็นมหากุศลพระคุณเจ้าเคยสงสัยไหมไม่สงสัยอะคะโยมขี้สงสัยเห็นอะไรสงสัยไปหมดแต่ไม่สงสัยแล้วไม่ทิ้งนะสงสัยแล้วต้องหาคำตอบอันนี้แหละคือคำตอบที่หามานานอ๋อกิเลสมันมี3ระดับแต่สิ่งที่มันที่พุทธเจ้าตัดว่าอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันทำให้เราสับสนว่าเอ๊ะตกลงว่าตอนเกิดมาเนี่ยอวิชชามันเป็นอกุศลนะแล้วมันเป็นมหากุศลได้ยังไงนั่นหมายถึงว่าตัวอวิชชาเนี่ยที่มันเป็นอนุสัยเนี่ยมันนอนเนื่องอยู่แต่พอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยอะไรล่ะเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยทำบุญทำบาปอายตนะไงที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะคืออายตนะอายตนะเนี่ยยังไงเนี่ยอายตนะเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนแต่ละคนเกิดมาก็ไม่เหมือนกันอีกเมื่อวันซืนที่โยมหายไปโยมก็ได้ปัจจัยจากท่านญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งให้เงินไปเดือนหนึ่งสองเดือนก็จะให้ทีหนึ่งบางทีบางเดือนสองครั้งให้เอาไปแจกนะคนแบบนี้ในโลกมนุษย์เรายังมีอยู่เยอะนะคะให้ไปแจกให้หน่อยให้คนที่ยากไร้พิการไม่มีใครเลี้ยงดูหรือว่าคนเลี้ยงดูก็ยังลำบากอยู่อย่างเงี้ยก็ให้ดูให้หน่อยให้พิจารณาดูเป็นใบ้คนหนึ่งหูหนวกอีกท่านหนึ่งเดินไม่ได้นะอีกท่านหนึ่งเดินไม่ได้
อีกท่านหนึ่งก็ตาบอดเป็นคนแก่เป็นใบ้หูหนวกตาบอดเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอายตนะเนี่ยที่มีเนี่ยก็ไม่เท่ากันมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเคยบรรยายเรื่องของอายตนะนี่แหละในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตรัสว่าพูดเป็นภาษาบ้านเราอายตนะเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่เราเกิดมาแล้วเรามีเลยเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้หกทางเนี่ยมันเป็นทางที่เกิดของกิเลสเป็นทางที่เกิดขึ้นของกิเลสมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งฟังบรรยายพอฟังจบปุ๊บก็สอบอารมณ์กันแกบอกโอ้อาจารย์อาจารย์บรรยายดีมากเลยว่าอายตนะเนี่ยอธิบายว่าตาพอเห็นรูปปุ๊บก็เกิดกิเลสหูได้ยินเสียงก็เกิดกิเลสอาจารย์อธิบายดีจริงๆเลยเราก็แอบปลื้มนิดๆว่าโอ้โหขนาดแม่ชียังเข้าใจเราเลยอะซึ่งท่านดูแล้วมาจะเข้าใจอะไรยากอะพอพูดต่อไปทำให้เราเข้าใจต่อโยมเนี่ยแม่ชีเนี่ยอธิษฐานแล้วอาจารย์พออาจารย์บรรยายเสร็จอธิษฐานเลยอธิษฐานว่ายังไงแม่ชีชาติหน้าเกิดมาเนี่ยขอให้ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นปกติลมมันจะเป็นลูกฟุตบอลหรือเปล่าแม่ชีเคยเห็นคนไม่มีตาไหมเขาอยากมีนะคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีตาแล้วเราจะไม่มีกิเลสคนไม่หูไม่ได้ยินเนี่ยมีคุณยายเนี่ยหูไม่ดีคุณยายหนูคายนะโมโหนะเห็นปากปะแงบอยู่บรรยายอยากจะรู้เขาคุยอะไรกันนี่ก็ไม่ได้ยินได้ยินปะได้ยินนะถ้านินทาแล้วได้ยินนะแปลกนะหูเนี่ยถ้าเกิดพูดถ้าพอนินทาพูดชื่อได้ยินเลยเนี่ยไม่ได้ยินพอถ้ามันมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยแต่มันใช้งานไม่ได้เนี่ยมันทุกข์นะดังนั้นเนี่ยภพภูมิมีทั้งหมดอยู่31ภพภูมิในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยท่านเอาอะไรเป็นตัวแบ่งหรือเปล่าคะนรกสวรรค์เนี่ยอายตนะเนี่ยแหละในการรับรู้สุขทุกข์เนี่ยแหละอย่างเช่นคนที่เกิดมาในนรกอยู่กลุ่มไหนมนุษย์เนี่ยเป็นตัวกลางเป็นทางแยกเลยนะว่าเราจะไปทางไหนเห็นอะไรแล้วรำคาญไปหมดได้ยินอะไรแล้วหงุดหงิดไปหมดได้กลิ่นอะไรก็ไม่ชอบใจมันสะสมการปฏิเสธอารมณ์อารมณ์ที่ปฏิเสธบ่อยๆมันคือโทสะไอ้นุ่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นนก็ไม่ได้เป็นกันบ้างหรือเปล่าคะเป็นไม่ยายอ่ะทีนี้มาดูว่าพอจิตใจของเราสะสมแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นโทสะไอ้ตัวโทสะที่มันสะสมอยู่ในขณะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์นรกทำไมถึงบอกว่าอายตนะเป็นตัวแยกสัตว์นรกเนี่ยมีตาหรือเปล่าคะมีไหมตาอุ้มไม่เคยไปเที่ยวเนาะมันก็ไม่เห็นเนาะแต่ว่าในพระไตรปิฎกเขาบอกว่าสัตว์นรกเนี่ยจะร้อนไปหมดเลยลงกระทะทองแดงใช่ไหมก็แสดงว่าสัตว์นรกก็ต้องมีการรับรู้อารมณ์ได้ที่เราคุยกันเรื่องวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยทั้ง31ภพภูมิเนี่ยมีวิญญาณวิญญาณคือตัวรับรู้อารมณ์แล้วอายตนะคือประตูของทุกวิญญาณทุกภพภูมิท่านถึงเรียกว่าปรมัตถธรรมพอลงไปในนรกปุ๊บตาก็มีเห็นแต่สิ่งที่ไม่สวยไม่งามหูก็มีได้ยินแต่เสียงสัตว์นรกด้วยการร้องระงมจมูกก็มีได้กลิ่นที่ไม่ดีแล้วได้กลิ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยจิตที่มันสะสมโทสะไว้มากๆเนี่ย
มันจะหงุดหงิดไปหมดแหละถ้าเกิดใครเคยหงุดหงิดจะรู้ว่าอารมณ์หงุดหงิดมันเป็นยังไงอารมณ์มันจะเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตของความเป็นสัตว์นรกตาก็มีรับรู้แล้วก็หงุดหงิดหูก็มีรับรู้แล้วหงุดหงิดจมูกก็มีหมดแต่รับรู้แล้วหงุดหงิดไอ้ความหงุดหงิดหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าความทุกข์เนี่ยเป็นภพภูมิของสัตว์นรกเพราะฉะนั้นใครไปเกิดในภพภูมิเนี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นสิ่งที่ลิ้มรสเนี่ยเช่นน้ำทองแดงเนี่ยร้อนจนเป็นทุกข์กินน้ำทองแดงเข้าไปค่ะอันเนี้ยเรียกว่าวิบากเรารับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากของสัตว์นรกนะวิบากส่วนเปรตเนี่ยอารมณ์มันเป็นโลภะเปรตเนี่ยเป็นอารมณ์ของโลภะเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยไม่เหมือนสัตว์นรกนะอารมณ์ของเปรตเนี่ยเห็นแล้วมันอยากอะได้ยินเสียงมันติดใจชอบอยากได้อยากมีอยากบากอยากหมดอะมันมีอายตนะเป็นตัวสื่อให้เกิดความอยากแต่มันไม่สำเร็จเพราะความเป็นนรกเนี่ยแหละมันทำให้เราเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเห็นแต่ไม่ได้นะคะส่วนอสุรกายก็อยู่กลุ่มเดียวกับสัตว์นรกโทสะแล้วก็สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอบายภูมิสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแต่ว่าไม่เท่ากันละเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยการวิจัยเขาบอกว่าควายเองเนี่ยก็เห็นสีไม่เท่ากับมนุษย์แม้กระทั่งผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเห็นสีไม่เท่ากันนะคะแล้วเราก็มานั่งเถียงกันว่าเราไม่รู้ความจริงผู้หญิงเนี่ยจะเห็นสีเนี่ยละเอียดกว่าผู้ชายโดยธรรมชาติของสายตาเพราะฉะนั้นผู้หญิงเห็นอะไรมันจะสวยไปหมดอ่ะหนึ่งก็สวยนี่ก็สวยแต่ผู้ชายบอกฉันไม่เห็นสวยเลยก็เพราะว่าไอ้การมองเห็นสีมันไม่เท่ากันทีนี้กิเลสมันก็เลยเกิดง่ายกว่าด้วยพอเห็นสีเยอะกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะทำงานที่ปราณีตอ่ะสวยเพราะว่าสายตาของคุณภาพในการเห็นสีเนี่ยมันไม่เท่ากันงูลิ้นของงูลิ้นของจระเข้เห็นไหมคุณภาพในการรับความสุขเนี่ยก็ไม่เท่ากันเพราะว่าเขาเป็นอบายภูมิสัตว์แต่มีอะไรเขาเหมือนกันหมดเลยนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือมีสิ่งที่รับรู้อารมณ์เหมือนกันไอตัวที่รับรู้อารมณ์เนี่ยเขาเรียกวิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยมันทุกข์ในอบายภูมิเนี่ยแต่พอมาเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยมันมีสองแบบตอนเกิดจิตเป็นมหากุศลแต่พอเกิดมาแล้วปุ๊บอกุศลที่มันสะสมเอาไว้อะมันสามารถออกมาได้เพราะอะไรเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของมนุษย์เนี่ยคุณภาพสูงมากจะทำให้สิ่งที่มองเห็นเป็นบุญก็ได้จะทำให้สิ่งที่มองเห็นเป็นบาปก็ได้อย่างพระอรหันต์บางรูปเนี่ยแม้กระทั่งความทุกข์อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเพราะความทุกข์ได้เอาสติเข้าไปรู้ในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเกิดการบรรลุธรรมแต่คนบางคนไม่มีสติไอ้ตัวรู้ตัวเดียวกันแหละวิญญาณรู้แต่ไม่มีสติพอวิญญาณรู้ไม่มีสติปุ๊บกลายเป็นตกนรกเหตุเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่ทำจากเหตุนั้นคนละแบบกันอีกท่านหนึ่งเป็นพระอรหันต์อีกท่านหนึ่งตกนรกไม่เหมือนกันนี่คือความพิเศษของมนุษย์แต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน4อย่างเนี้ยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกับเราหมดเลยแต่เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเอาสติใส่เข้าไปในขณะที่รู้เห็นได้นี่คือความแตกต่างที่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่อ่ะมันคือการฝึกให้ตัววิญญาณที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวระลึกรู้หรือเรียกว่าสติมันจึงกลายเป็นจิตที่เป็นกุศลทีนี้คุณสมบัติที่มันสูงไปกว่านั้นอันนี้ขีดภูมิแล้วคะสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็น4ใช่ไหมคะมนุษย์อีก1เป็น5แล้วนะมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ากามมาวจรสุคติแต่ส่วนสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นกามมาวจรเหมือนกันแต่เป็นทุคติ
คือเป็นภพภูมิที่คล้องด้วยกามคล้องด้วยกามคำว่ากามในที่นี้เนี่ยต้องตีความหมายแบบพระพุทธศาสนาแบบอภิธรรมคือกามในที่นี้หมายถึงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสแล้วมีความสุขคำว่ากามเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3แบบที่เราได้ยินกันในพุทธศาสนาบ่อยๆคือ1กามคุณ2กามฉันทะ3กามตัณหาเขามีหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะถ้าเราใช้ผิดบางทีเนี่ยโยมก็เคยได้ยินแบบการบรรยายบางทีก็ใช้ผิดการละกามคุณกามคุณละได้ไหมคะละเพื่ออะไรละได้ไหมคะกามคุณพระคุณเจ้ากามคุณกับกามฉันทะแตกต่างกันยังไงไม่ทราบกามคุณเนี่ยถ้ากามคุณเป็นบาปเนี่ยเทวดาก็บาปหมดเพราะว่าเทวดาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากจิตที่เป็นกุศลอย่างเช่นอย่างคุณยายเนี่ยทำบุญมาวัดกันคุณตาทำบุญมาวัดกันทำด้วยอาหารที่ปราณีตแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ได้อาหารที่เป็นเลิศอันเนี้ยเขาเรียกกามคุณเทวดาเนี่ยเสวยกามคุณนะคะได้กามที่เป็นคุณน่ะถ้ากามคุณบาปเทวดาก็บาปหมดแต่กามคุณเนี่ยมันมีโทษอยู่อย่างหนึ่งคือว่าพอมันมีความสุขกับการกินมีความสุขกับการได้กินมีความสุขกับการได้ยินมันจะกลายเป็นกามฉันทะพอกลายเป็นกามฉันทะเนี่ยมันเริ่มเป็นกิเลสแล้วมันคือความพอใจในกามคุณเขาเรียกว่านิวรณ์ซึ่งมันเป็นเครื่องกั้นสมาธิแล้วก็เครื่องกั้นความเจริญยังไม่ทุกข์นะคะกามฉันทะนี่เป็นนิวรณ์อยู่เป็นกิเลสอย่างกลางแต่ว่ายังไม่ได้ทำงานยังไม่ทำงานคือทำให้คนคนนั้นบาปยังไม่ได้ทำให้จิตใจลุ่มร้อนละมีความพอใจในกามอยากกินอยากมีอยากนู่นอยากนี่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พอมันมีความต้องการสูงขึ้นไปกว่านั้นมันก็จะแปลงร่างเป็นกามตัณหาเขาเรียกว่ามันเพิ่มอ่ะมันเพิ่มคุณสมบัติตัวเองขึ้นมาเข้มข้นขึ้นมันกลายเป็นกามตัณหาพอมันกลายเป็นกามตัณหาขึ้นมาเมื่อไหร่คราวนี้แหละทุกข์แล้วถูกใจเนี่ยมันถูกกิเลสผูกไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเดียวเท่านั้นดิ้นไม่หลุดละคนที่จะดิ้นหลุดออกจากกามตัณหาได้ต้องมีสติเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกามเองเนี่ยมันมีอยู่3ระดับอีก3อีก6ชั้นของกามาวจรสุคติก็คือสวรรค์6ชั้นสวรรค์6ชั้นก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าตาเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่สวยๆงามๆเห็นไหมคะเท้าสักกะพระอินทร์มีบริวารเป็นนางฟ้ามาดีดสีตีเป่าเครื่องเสียงมาไล่ลำก็ยังมีอยู่บางทีเนี่ยเราเห็นคนเขากำลังดูไล่ลำดูอะไรกันเราก็บอกเขาบาปบาปหรือไม่บาปขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการเบียดเบียนแต่ว่าไอ้อกุศลตัวเนี้ยไอ้ตัวกามคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับสติคนมองถ้าคนมองเนี่ยเกิดกามฉันทะขึ้นมาเกิดกามตัณหาขึ้นมาทุกข์เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีสติในการที่จะรับรู้อารมณ์เทวดาเนี่ยท่านมีบุญคนที่เคยพูดดีๆเคยทำสิ่งดีๆสิ่งแวดล้อมไม่ดีให้กับคนอื่นโดยเฉพาะพระคุณเจ้าถวายพระเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะเป็นหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยอย่างเรามาทำบุญกันเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงว่าให้องค์นี้นะ
ให้หลานฉันนะให้ลูกฉันนะถวายหมดอานิสงส์เนี่ยไปเป็นอานิสงส์หมู่ใหญ่พอเราตายไปจากชาตินี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ความอุดมสมบูรณ์เรื่องของอาหารใครทำปลาณีตก็จะได้สิ่งที่ดีๆของที่ปลาณีตอ่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่ทำแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะคะก็จะเกิดเป็นเทวดาหูก็ได้ยินเสียงที่ดีๆจมูกก็ได้กลิ่นดีๆได้กินอาหารรสดีๆอันนี้เป็นผลของบุญเขาเรียกว่าวิบากกุศลทีนี้มันก็มีคนอยู่สองกลุ่มเหมือนกันคนสองกลุ่มเนี้ยกลุ่มนึงพอได้กินดีอยู่ดีแล้วเป็นยังไงคะหลงขาดสติติดใจพอขาดไปปุ๊บเนี่ยก็มีความพยายามที่จะได้มาด้วยความผิดหรือมีความอยากไม่รู้จักพอเกิดอะไรขึ้นเกิดทุกข์จากความไม่รู้จักพอนั่นแหละเรียกว่ากามตัณหาส่วนอีกกลุ่มนึงเมื่อเกิดความสุขขึ้นมาเห็นอาหารดีๆได้ยินเสียงเพราะๆได้กลิ่นหอมๆกลับกลายเป็นพระอรหันต์ประตูเดียวกันนะคะแต่ผลที่ได้ไม่เหมือนกันอันนี้คือกามาวจรสุคติส่วนที่เหลือเรียกว่าชั้นของพรหมพรหมมีอยู่สองแบบคืออรูปพรหมกับรูปพรหมนะคะอรูปพรหมคือรูปพรหมก่อนรูปพรหมเนี่ยคือคนที่ฝึกจิตโดยใช้สมาธินะใช้สมาธิฝึกจิตแล้วจิตเนี่ยอยู่เหนืออำนาจของกามไม่ใช่ทำทานแล้วไม่ใช่รักษาศีลแล้วแต่จิตเนี่ยมันดับนิวรณ์ได้เหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิอ่ะจิตของเราตอนที่มันสงบไม่มีความอยากอะไรเลยไม่มีความโกรธไม่มีความสงสัยช่วงขณะจิตที่มันเว้นวรรคจากนิวรณ์ที่มันขุ่นอยู่ในใจไม่มีความฟุ้งซ่านอันเนี้ยถ้าตายไปด้วยจิตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะเกิดเป็นพรหมมีทั้งหมดอยู่16ชั้นพรหม16ชั้นรูปพรหม16แล้วก็อรูป4ส่วนอรูปเนี่ยเขาเรียกเพิกคือละออกจากความเป็นรูปเป็นอรูปพรหมไม่มีรูปมีแต่นามทั้งหมดเนี่ย20ชั้นเนี่ยไม่มีกามเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสุขเลยอยู่เหนือกามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมแล้วไปพบกับความสุขในฌานแล้วสามารถที่จะอยู่กับการปฏิบัติธรรมได้ตลอดชีวิตเพราะเห็นความสุขที่ปราณีตมากกว่าความสุขในกามก็มีนะคะมีทั้งหมดเนี่ยพรหมเองเนี่ยใช้อะไรเป็นตัวรับอารมณ์เขาก็ใช้จิตนั่นแหละละตัวกามาวจรละกามคุณแล้วจิตอยู่เหนือกามแล้วก็มีความสุขก็ยังใช้จิตอยู่อย่างเช่นสมมุติว่าโยมมีสมาธิเนี่ยฝึกสมาธิแล้วเขาเรียกว่าวสีมีความชำนาญถึงจะมีตาถึงจะมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจยังไงก็แล้วแต่แต่ใจมันมีสมาธิอยู่เนี่ยมันอยู่กับองค์บริกรรมถึงจะเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวกามราคะมันก็ไม่เกิดกินอะไรก็รู้ว่ากินเฉยๆได้ยินอะไรก็รู้ว่าได้ยินเฉยๆไม่ได้ไปติดมันอ่ะไอตัวนิวรณ์มันทำงานไม่ได้อ่ะในขณะที่เรามีอารมณ์อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ของเราถึงจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จริงแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสเกิดโดยใช้สมาธิเป็นตัวข่มเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีความสุขโดยที่อาศัยอารมณ์ของฌานไม่ได้มีความสุขโดยอาศัยการรับรู้อารมณ์แบบกามาวจรทำไมถึงพูดเรื่องนี้ทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการของวิญญาณหมดเลยไม่ว่าเราจะเป็นปุถุชนที่เต็มไปด้วยกิเลสหรือเราจะเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีกิเลสแล้ว
ถ้าเรายังไม่ได้เข้าสู่นิพพานแบบละสังขารไปเนี่ยตัววิญญาณมันยังอยู่ถ้าเรามีกิเลสในใจเยอะๆอย่างเช่นเรามีความโลภมากๆเนี่ยเห็นอะไรมันก็อยากมีอยากได้อยากเป็นไปหมดอ่ะตาเรามีใช่ไหมคะมันเป็นสื่อพอตาเราเห็นปุ๊บมันก็อยากหูได้ยินเสียงมันก็อยากแต่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเรามีตาเหมือนกับเราพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปกับพวกเราเลยตาพระองค์ดีกว่าเราด้วยซ้ำมองได้ไกลหูพระองค์ดีกว่าเราด้วยซ้ำแต่สิ่งที่พระองค์แตกต่างกับเราก็คือใจที่ไม่มีกิเลสแล้วก็เป็นใจที่สะสมบารมีมานานดังนั้นเนี่ยพระองค์เห็นอะไรแล้วเนี่ยจึงไม่ทุกข์อีกต่อไปตามีเห็นแต่ก็ไม่ทุกข์เพราะว่ากิเลสมันไม่มีในใจครับพอตามันไปกระทบรูปปุ๊บเนี่ยไอ้กิเลสที่มันจะผุดขึ้นมามันไม่มีหูกระทบกับเสียงเนี่ยสมมติว่ามีใครด่าพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีคนด่าพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยถามพุทธเจ้าจะโกรธไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าพุทธเจ้าจะโกรธเป็นไปไม่ได้เลยนะจริงไหมคะเพราะจิตมันไม่มีกิเลสอ่ะมันมีตานะคนเราเป็นทุกคนมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแต่ถ้าเกิดใจมันไม่มีกิเลสนะมันจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนพระพุทธองค์ทรงเป็นต้นแบบเป็นแบบแรกเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดในโลกบุคคลแรกที่ทำให้ใจอันเนี้ยมันไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่ได้เฉพาะแต่พระองค์เองพุทธองค์ทรงบอกเล่าวิธีการให้กับเราทำทีนี้ถึงเราเนี่ยจะทำไม่ได้อย่างพระองค์เป็นถึงพระอรหันต์แต่เราก็สามารถที่จะนำวิธีการมาใช้ดับกิเลสทำไมต้องดับกิเลสซะก่อนเราต้องมาคุยกันก่อนว่าทำไมเราต้องดับกิเลสบางคนบอกว่าดับทำไมกิเลสโอ้ยดับกิเลสแล้วหาความสุขไม่ได้สองคนแล้วนะคะตอนนี้ได้ยินเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยท่านพระอาจารย์เคยเล่าเรื่องของโยคีที่มาส่งอารมณ์แล้วบอกว่ากิเลสเกิดเนี่ยพอนั่งนั่งไปพอจิตมันเริ่มว่างเนี่ยอยากจะกลับบ้านกลัวกิเลสจะหมดเดี๋ยวลูกภรรยาจะไม่ได้อยู่เลี้ยงขอกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวกิเลสหมดแล้วไม่เท่าไหร่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเจออีกคนหนึ่งแหละคิดว่ามีอยู่คนเดียวในโลกนะที่ไหนได้มีหลายคนเหมือนกันส่งอารมณ์คุยไปอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะแปลกจริงเลยอาจารย์เนี่ยผมปฏิบัติมานานแล้วอย่างงู้นอย่างงี้คุยแกก็ปฏิบัติมานานพอสักพักนึงบอกผมอยากจะกลับบ้านผมปฏิบัตินานไม่ได้หรอกครับผมขอแค่7วันก็พอแล้วถ้านานไปกว่านี้กิเลสผมหมดผมจะต้องมีภาระต้องเลี้ยงดูอยู่ เจ้าของยังไม่เห็นเลยว่ากิเลสมันโผล่แล้วยังอุตส่าห์บอกกิเลสหมดอีกไอ้ที่บอกภาระเลี้ยงดูนั่นน่ะมันคือกิเลสโผล่นะนะคะมันไม่ได้หมดแล้วมันโผล่ขึ้นมาให้วนอยู่ในกองทุกข์เหมือนเดิมเนี่ยจิตที่มันไม่มีกิเลสทำไมถึงต้องไม่มีกิเลสเอาแค่ช่วงแค่ขณะลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยหรือวันหนึ่งถ้าวันนี้เราไม่ได้โกรธเลยอ่ะจิตของเรารู้สึกดีอ่ะถามว่าเราจะมีความสุขไหมคะบางคนยอมเสียตั๋วเครื่องบินเพื่อจะบินไปต่างประเทศนะเพื่อให้ใจของเราเนี่ยดีขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศบางคนมีเงินเยอะเอาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินได้เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อที่จะรักษาอะไรอ่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันเนี้ยเราสนใจใจของเราแค่ไหนไอ้ที่เราพยายามที่จะหานู่นหานี่อะไรให้กับตัวเองเนี่ยก็เพื่อให้ใจของเรามันมีความสุขหรือเราพยายามที่จะจัดการกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตเราเราก็ปกป้องใจของเราไม่ให้มันทุกข์แต่เราลืมหัวใจของเราเลยนะตอนที่เราหาความสุขเนี่ยเรากลับคิดว่ามันจะต้องมีของกินอร่อยเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องมีลูกที่ดีมีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีจบการศึกษาที่ดี
เราไปจัดการกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราข้างนอกหมดเลยทั้งๆที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือเราตั้งใจให้ใจของเราเรามีความสุขแต่เรากลับไม่มาดูหัวใจเราเลยอะปัญหาคือเราไม่สนใจหัวใจของเราแต่เราอยากให้หัวใจเรามีความสุขทีนี้เนี่ยในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้หัวใจมีความสุขได้เนี่ยมันคือกุศลแต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้เนี่ยมันคืออกุศลกิเลสเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ถ้าไม่มีกิเลสก็สุขแล้วจริงไหมคะไม่ต้องไปหาความสุขหรอกตัดกิเลสในใจของเราออกตาของเรามองอะไรแล้วเนี่ยหัวใจของเรามันไม่ปฏิเสธอะถามว่าเราจะทุกข์อีกต่อไปหรือเปล่าแต่เพราะว่าตาของเรามันมองแล้วในจิตของเรามันเป็นอกุศลนะมันหาเรื่องมันมองด้วยความอิจฉามองด้วยความโลภมองด้วยความโกรธมันจะเอาความสุขมาจากที่ไหนละตาดวงนั้นนะตาหูที่มันได้ยินเสียงฟังด้วยความโกรธฟังด้วยการปฏิเสธฟังด้วยการหาเรื่องถามว่าหูอันนั้นเนี่ยมันเอาอะไรมาใส่ใจของเรามันจบแค่หูฟังไหมคะมันจบแค่ตาเห็นไหมมันจบแค่ได้กลิ่นไหมมันจบแค่ลิ้มรสหรือเปล่ามันไม่ใช่มันรับเสร็จปุ๊บมันกลับมาที่ไหนคะใจใจมันเก็บความทุกข์เอาไว้ทำไมเราถึงได้ปล่อยให้ใจของเราเป็นทุกข์มันขาดตรงไหนประตูมันรั้วไม่ดีใช่ไหมประตูมันไม่ดีประตูมันปล่อยให้กิเลสมันไหลเข้ามาประตูอันนั้นคืออะไรประตูอันนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราพูดกันไปเมื่อวานเรียกว่าอายตนะทีนี้คนเราเกิดมาแล้วเนี่ยหูนิยมเกิดแค่เกิดนะยังไม่ได้ไปสมมุติบัญญัตินะครับเพราะว่ามันต้องเกิดขนาดนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพระคุณเจ้าเผื่อว่ามีโยมมาถามหลวงพี่หลวงพี่อันนี้มันหมายถึงอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้มีเรื่องเล่าเป็นประโยชน์ที่จะบอกต่อกันไปสมัยก่อนโยมเคยเห็นพระเนี่ยโยมคิดว่าพระคุณเจ้าต้องมีความรู้หมดเลยคิดเองเลยนะเจอพระเนี่ยอยากจะคุยอยากจะถามเรื่องที่อยากจะรู้อะเจอพระปุ๊บเนี่ยโอ้โหท่านลักษณะดีมากเลยต้องเข้าไปคุยกับท่านซะหน่อยละหลวงพี่อันนี้คืออะไรนั้นคืออะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วอะคะหลวงพี่พระไม่รู้ไม่รู้หรอพระตอบไม่ได้ถามบางทีพอพระบางรูปพอรู้เราถามได้เนี่ยไอ้ความที่เราเป็นคนซอกแซกไงมันจบยากอะถ้าพระรู้แล้วก็ถามต่อจนพระคุณเจ้าท่านก็จนมุมไปแล้วนี่คือไม่ได้มีเจตนาจะไล่ให้ท่านจนมุมนะแต่ไอ้ความสงสัยของเรามันเยอะไงจนท่านโมโหอ่ะแบบจะถามอะไรไม่ยอมจบสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยที่ตัดสินใจเรียนเนี่ยค่ะด้วยเรื่องนี้คือมันอยากจะรู้เยอะเอาละอ่านเองซะเลยจะได้เข้าใจเองไม่ต้องไปถามใครเยอะคิดอย่างนั้นเลยตัดสินใจเรียนที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคือเราถ้าเรายังมีกิเลสอยู่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ก็ยังมีอยู่หนีไม่ได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับจิตของเราไอ้ตัวอายตนะนี่แหละมันเป็นตัวเก็บจิตเนี่ยพอตามากระทบรูปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมทั้งหมด31ภพภูมิเนี่ยมันมีตัวรับอารมณ์รู้อารมณ์รู้แจ้งในอารมณ์สิ่งนี้เรียกว่าวิญญาณแต่คนที่รู้อารมณ์แล้วจะกลายเป็นกุศลได้ก็คือผู้ที่สามารถที่จะมีสติได้เริ่มคัดออกแล้วนะภพภูมิในอบายภูมิ4ไม่สามารถที่จะทำสติให้เกิดขึ้นได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างเดียวอย่างเช่นสุนัขโดนตีหัวเขาอยู่ในอบายภูมิ4เขาโกรธทันทีเลย
เขาไม่รู้จักนะคะว่าความโกรธคืออะไรเพราะฉะนั้นคำว่ารู้แจ้งในอารมณ์คืออะไรรู้แจ้งในอารมณ์ก็คือรู้ว่ามันโกรธอะแค่นั้นอะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่ารู้อย่างบางคนกินเหล้าใช่ไหมคะเมาก็รู้ตัวนะ ไอ้คนเมาแล้วรู้ตัวแบบเนี้ยถ้าเกิดมีสติมันไม่เอาเหล้าเข้าปากมันหรอก ถ้าเมาก็รู้ตัวนะนั่นอะไม่ใช่สติรู้มันคือวิญญาณรู้ถ้าวิญญาณเนี่ยมันมีสติอยู่เดี๋ยวมันจะไม่เอาเหล้าเข้าปากเพราะวิญญาณเนี่ยมันจะแยกระหว่างไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะแยกกุศลกับอกุศลได้อะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยถ้ามันมีสติปุ๊บเนี่ยจะไม่กินดีกว่าแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วเราบอกมีสติอยู่เซไปเซมาหยิบกับแก้มเข้าปากฉันรู้ฉันกำลังหยิบกับแก้มเข้าปากอยู่นะเนี่ยใช่ไหมตา รู้แบบนี้เขาเรียกวิญญาณรู้วิญญาณรู้นะไม่ใช่สติรู้มันมีรู้อยู่หลายอย่างทีนี้พอเหมือนกับสุนัขเหมือนกับคนของเราเนี่ยพอเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ว่าเราโกรธเราโลภเราก็รู้ว่าเราโลภเรารู้หมดแต่ว่าไอ้ความรู้อันนี้เขาเรียกวิญญาณแต่ถ้าเราไม่มีสติมันหักห้ามใจไม่ได้มันก็ทำกรรมนั้นเลยเราเกลียดใครใช่ไหมจิตของเรามันเห็นปุ๊บมันเกลียดปั๊บด่าหรือปรุงแต่งด้วยมโนกรรมตาเห็นรูปแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาของภพภูมิไหนจมูกลิ้นภพภูมิไหนก็แล้วแต่ที่รับรู้อารมณ์เนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเรียกว่าวิบากอบายภูมิ4วิบากอกุศลค่ะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีแน่นอนสร้างเอาไว้ก็ต้องเจออย่างนั้นส่วนในกามาวจรสุคติเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีทั้งวิบากอกุศลและวิบากกุศลเพราะฉะนั้นบางคนเกิดมาเนี่ยก็เจอแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมือนกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยหรือในการปฏิบัติแบบสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านจึงให้เราดูหลายอย่างฐานสี่ฐานเพราะทั้งสี่ฐานเนี่ยแต่ละคนก็มีวิบากกรรมแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันบางคนก็มีสุขมากบางคนก็มีทุกข์มากบางคนก็มีโทสะมากบางคนก็มีราคะมากแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ถูกรู้เนี่ยมันคือปรมัตถธรรมมันคือความจริงสูงสุดที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าตัวปัญญาไอ้ตัวปัญญาตัวนี้แหละที่เราเคยได้ยินมาว่ามันเป็นตัวกำจัดกิเลสมันจะทันอารมณ์เมื่อเราทันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันมีความจริงอยู่สองอย่างนะคะความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยคนที่กลัวบาปกรรมเนี่ยถามว่าจะกล้าทำบาปหรือเปล่าไม่มีทางนะคนที่เข้าใจปรมัตถธรรมเนี่ยปรมัตถ์ก็คือความจริงสูงสุดของเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยว่าอย่างนี้บาปอย่างนี้บุญเนี่ยอันดับต่อไปก็คือความจริงโดยสมมุติตาที่เราเห็นเนี่ยคนบนโลกใบนี้เนี่ยมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีคนดีก็คือคนที่มีจิตที่เป็นกุศลเยอะคนที่ไม่ดีก็คือคนที่มีจิตเป็นอกุศลเยอะเราเจอคนแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนกันกลับมาที่เรื่องเก่าตอนเข้ารายการลูกศิษย์กรรมฐานบอกอาจารย์สามารถที่จะเตือนได้นะคนมันมีหลายแบบบางคนทิฏฐิมานะมากบางคนมีความอ่อนน้อมมากบางคนใฝ่รู้บางคนไม่ต้องการอย่างพระคุณเจ้าถ้าเกิดว่าไม่ต้องการคำแนะนำอยู่ดีๆมีคนมาแนะนำเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่ดีแล้วมีคนมาบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ใช่ถามว่าจะเชื่อไหมคะนั่นไงพวกคนไม่เหมือนกันคะแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปหยิบยื่นสิ่งที่คนเขาไม่ต้องการให้เขาไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นสร้างกรรมอย่างเช่นวัดภูจวงแบบเนี้ยวัดภูจวงพระอาจารย์มีดำริให้วัดภูจวงเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานให้เป็นวัดที่สอนบาลีมีระเบียบมีวินัยต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาคุ้มครองคนที่รักษากฎระเบียบด้วยคนที่ไม่มีกฎระเบียบก็จะอยู่ไม่ได้โดยธรรมชาติไปเลย
ทีนี้เนี่ยในการอยู่ร่วมกันตรงเนี้ยวินัยในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองคนอื่นได้เจ้ากฎระเบียบต่างๆที่เราอยู่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดอะไรขึ้นมันมีเรากับเขาละอย่างเช่นพระอาจารย์จัดวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะคัดคนที่ยอมรับวัดภูจวงมาตั้งแต่แรกเลยเราอยากจะเข้ามาเนี่ยมีเยอะอย่างเช่นช่วงคอร์สเข้มที่ผ่านมาติดโควิดช่วงโควิดเนาะสถานการณ์คนอยากมาก็อยากมาถ้าคนแบบนี้มาเนี่ยจะดูแลง่ายเพราะเขามีอะไรคะเขามีศรัทธาเขาพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยได้ความรู้เร็วแต่ถ้าเกิดคนที่มาแล้วไม่อยากมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้มาเองมีอะไรมาเองหมดก็จะไม่ได้ละมันเกิดขึ้นจากตัวศรัทธาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ความรู้ให้กับคนที่เขามีศรัทธามาเต็มที่เนี่ยเขารับหมดเลยนะมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเอาความรู้ไปอัดให้กับคนที่เขาไม่ต้องการทั้งที่มันเป็นสิ่งดีเหมือนกันแต่กลายเป็นอะไรคะมีปัญหานี่ไงความจริงโดยสมมุติเราอยู่บนโลกใบนี้ทุกคนมีกิเลสไอ้ตัวที่มันจะปรับเรากับโลกสมมุติทั้งหมดได้เนี่ยมันคือปัญญาถ้าเราเข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยเรารู้ว่าอะไรคือกิเลสอะไรคือโลภะอะไรคือโทสะเนี่ยเมื่อก่อนโยมไปปรับที่คนอื่นอันนี้มันผิดเพราะเรารู้เนี่ยเราเป็นอาจารย์เรียนมาแล้วโหสารพัดเลยอันนี้มันไม่ได้ต้องไปปรับเขาอันนั้นมันไม่ได้คนนี้ไม่ดีตรงนี้ต้องอย่างนี้คนนี้ต้องอย่างนั้นอะไรเงี้ยไปปรับเขาเพื่อให้ตรงนี้มันดีแต่พอไปมาเนี่ยความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันทำให้เราอยู่ความจริงโดยสมมติอย่างเข้าใจพอเรารู้ว่าคนไหนปรับไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปสร้างกรรมอย่างที่โยมยกตัวอย่างเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรวจดูสัตว์โลกซะก่อนว่าใครอยู่ในข่ายพยานทำไมต้องตรวจดูสัตว์โลกถ้าเกิดว่าตรวจดูแล้วคนนั้นมีพื้นฐานเพียงพอเริ่มต้นในการนะคะกลับมาไม่ได้หลงประเด็นนะ ก็คือดูว่าใครมีพื้นฐานพอเนี่ยมันต่อยอดอะอย่างเช่นคุณยายทอผ้าอยู่ก็เพิ่มลายใหม่มันก็ง่ายก็เข้าใจแล้วก็เหมือนกับคนบรรลุธรรมนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นคนบาปไม่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาเลยเป็นคนนอกลัทธิเลยนะสมมติเป็นคนนอกลัทธิแต่พุทธเจ้าไม่ได้ตรวจดูสัตว์โลกในข่ายพยานไปสอนคนเนี้ยถ้าคนคนนั้นด่าพุทธเจ้าขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นตกนรกถึงเขาจะรู้หรือเขาไม่รู้ว่านั่นคือพุทธเจ้าการด่าผู้บริสุทธิ์มันตกนรกพระพุทธองค์จึงต้องตรงเลือกว่าจะโปรดใครเพราะความเมตตาจึงไม่โปรดเพราะว่าไม่อยากให้คนคนนั้นตกนรกที่ก็กลับมาโยมก็ดูพุทธเจ้าเป็นต้นแบบนั่นแหละพอลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ไปต่อว่าคนนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เอ้ยไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้มีความเคารพในตัวเราตรงๆคนมีความเคารพมันมาเตือนกันได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เคารพเราให้เราไปเตือนเนี่ยถ้าเขาด่าเราขึ้นมาไปนินทาเรารับหลังหรืออะไรแบบเนี้ยกรรมก็จะเป็นของเขาถ้าเราบริสุทธิ์พอในขณะที่เตือนก็ไม่สร้างกรรมอันนี้แหละค่ะคือความจริงโดยสมมุติในการอยู่ร่วมกันทีนี้เนี่ยผู้นี้เดี๋ยวลองมาคุยกันต่อเพราะว่าความจริงโดยสมมุติในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันเกิดจากพื้นฐานของความจริงโดยปรมัตถ์พอเราเข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์ใช่ไหมคะพุทธเจ้าก็สอนหลักในการอยู่ร่วมกันและอยู่กับพ่อแม่ใช้ความจริงโดยปรมัตถ์ต่อสมมุติข้างหน้ายังไงอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับคนโน้นอยู่กับคนนี้ใช้ความจริงโดยปรมัตถ์ที่จะอยู่กับคนที่เป็นสมมุติร่วมกันกับเราในชาตินี้ยังไงถึงจะเป็นความจริงในชาตินี้แต่มันเป็นความจริงโดยสมมติของโลกของสังสารวัฏมันไม่ใช่ความจริงในสังสารวัฏแต่มันเป็นความจริงโดยสมมติในของสังสารวัฏแต่มันอาจจะเป็นความจริงของชาตินี้แต่มันไม่ได้ตลอดทั้งชาติตายไปแล้วก็จากกันไ
แต่เราจะอยู่ยังไงกับชีวิตที่เจอกันแล้วเนี่ยให้มันเกิดบุญอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนนะคะก็เวลาหมดพยายามเร่งนะหลังๆนี้เร่งเวลาหัวจบไม่ลงนะคะก็หากโยมพูดอะไรล่วงเกินพระคุณเจ้าด้วยความไม่สำรวมหรือไม่ได้ระวังก็ขอให้พุทธเจ้าขอให้พระคุณเจ้าอโหสิกรรมให้กับโยมด้วยนะคะแล้วก็บุญใดกุศลใดหักกัดเกิดจากการบรรยายในวันนี้ขอให้ทุกๆรูปทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ